มาต่อกันที่เรื่องของห้องน้ำหรือว่าส้วมสาธารณะครับวันนี้กระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคัดเลือกส้วมสาธารณะที่ผ่านมาตรฐานความสะอาดเพื่อรับรางวัลสุดยอดส้วมในดวงใจพร้อมย้ำว่าส้วมที่สะอาดจะช่วยให้ชาติมีรายได้เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าจะเพิ่มได้อย่างไรนั้นต้องติดตามจากรายงานของคุณภัทรดนัยเทศสุวรรณครับเก้ๆ กังๆกันพอสมควรกับลีลาการขัดห้องน้ำโชว์ต่อหน้าธารกำนันของสองรัฐมนตรีทั้งสาธารณสุขและการท่องเที่ยวกระทรวงหมอบอกว่าแม้ทำเป็นประจำตอนอยู่บ้านแต่ท่าทางไม่ค่อยคล่องแคล่วอย่างที่บอกไว้ฝ่ายรัฐมนตรีหญิงต่อให้บริหารงานหนักแค่ไหนก็ไม่หวั่นแต่พอเป็นงานบ้านก็อย่างที่เห็นแต่ยังยืนยันทำด้วยใจไม่มีใครบังคับที่เห็นเป็นเพียงส่วนหนึ่งในงานมอบรางวัลสุดยอดส้วมในดวงใจมหาชนประจำปี2559จากการเฟ้นหาคัดเลือกส้วมสาธารณะทั่วประเทศทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ของกรมอนามัยโดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ท่าอากาศยานเชียงใหม่และเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดคว้ารางวัลในปีนี้ไปพร้อมกับออกแคมเปญรณรงค์ทุกหน่วยงานร่วมล้างส้วมรับสงกรานต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะส้วมถือเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำให้นักท่องเที่ยวจะตัดสินใจอยู่เที่ยวเมืองไทยต่อหรือไม่แหล่งท่องเที่ยวที่อยากให้นักท่องเที่ยวอยู่นานเนี่ยนะอยู่ที่ห้องน้ำด้วยถ้าเผื่อห้องน้ำดีเนี่ยโอกาสที่เขาจะแวะเนี่ยสูงอันที่สองแวะแล้วอยู่นานเนี่ยก็คือใช่ด้วยเลยเพราะว่าเขาไม่ต้องห่วงเรื่องที่เขาจะต้องใช้ห้องน้ำนะคะหลายคนอาจจะคิดนะครับว่าจุดที่สกปรกที่สุดในห้องน้ำนั่นก็คือฝารองนั่งนะฮะจนกระทั่งต้องมีป้ายออกมาเตือนอย่างนี้ฮะว่าห้ามขึ้นไปเหยียบบนฝารองนั่งแต่แท้จริงแล้วนะครับกระทรวงสาธารณสุขได้มีการสำรวจแล้วแล้วก็พบว่าส่วนที่สกปรกที่สุดในห้องน้ำนั่นก็คือนี่เลยฮะที่ฉีดก้นซึ่งกระทรวงสาธารณสุขตรวจพบเชื้อโรคมากถึงร้อยละ85ด้วยกันครับนอกจากสายฉีดแล้วกรมอนามัยยังเตือนสถานประกอบการพบอีก6จุดเสี่ยงในห้องน้ำที่มักจะพบเชื้อโรคอาทิโถนั่งก๊อกน้ำรวมถึงพื้นเป็นต้นผลสำรวจยังพบอีกว่าส้วมสาธารณะที่ประชาชนใช้บริการมากที่สุดคือในห้างสรรพสินค้าปั๊มน้ำมันและสถานที่ท่องเที่ยวจึงอยากให้ทุกแห่งทำให้เป็นมาตรฐานสะอาดเพียงพอและปลอดภัยเพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันดูแลครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนเจ้าของสถานที่ทุกๆคนและทำไม่ใช่เฉพาะในช่วงเทศกาลการท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ทำจนเป็นประจำจนเป็นนิสัยนะครับตลอดไปถ้าเผื่อเราอยากจะเติบโตยั่งยืนให้เข้ามาแล้วแล้วกลับมาซ้ำเนี่ยฮะความปลอดภัยแล้วโดยเฉพาะยิ่งความสะดวกสบายแล้วก็สุขอนามัยเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมาก10ปีที่ผ่านมาพบมีสถานประกอบการให้ความสำคัญกับส้วมมากขึ้นจากร้อยละ5ในปี49เพิ่มเป็นร้อยละ71ในปี58หรือกว่า 151,000 ห้องที่ผ่านมาตรฐานส่วนปีนี้ตั้งเป้าเพิ่มให้ได้อีกร้อยละ5หรืออีกกว่า 7,000 ห้องให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกที่กระทรวงการท่องเที่ยวคาดว่าในปีนี้จะมีมาเที่ยวไทยมากถึงกว่า32ล้านคนภัทรดนัยเทศสุวรรณสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน